สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ออฟท์หลอดบายกัญชริยานะคะคริปนี้มากันที่คนโสดบ้างค่ะคนโสดรออยู่นะจ๊ะมากันที่คนโสดท่าต่อไปนะคะไปแล้วที่ธาตุลมมากันที่ธาตุธาตุาด,ดินพฤ่ศพกันมังกรน,นะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างสถานการณ์การเงินการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณโอเคไหม เมื่อวานนี้ใครเข้าไปดูคลิปของทัดลมบ้างคะ่ะเมื่อวานทัดลมคลิปรักสามเศร้าคลิปความรักของคุณทัดลมลองเข้าไปดูนาทีที่นาทีที่หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดลองไปดูซิว่าคุณเจออะไรบ้างเจออะไรแล้วบอกอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ไม่รู้จริงๆนะที่ถามมีคนถามว่าอะไรอาจารย์ไปดูซิว่าแวบบแวบบนะ่ะคืออะไร <laughs> ยองเหมือนกันลองไปดูไปดูแล้วมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะไปดูกันก่อนนะคะถ้าใครไม่อยู่ธาตุลมไปดูให้หน่อยโอ้โอ้โอ้โอะโอเคเปิดไพ่ให้หมดแล้วค่ะธาตุดินด้วยกันประสบกันมังกรสถานการณ์ของคุณในเดือนอในเดือนกรากฎานี้นะคะจะเป็นเช่นไร่เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ ถ้าคุณถ้าคุณมีราลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีดูได,ด,ได้ถ้าคุณดูไทยตรงก็ดูไทยไปคะ่ะถ้าดูเป็นต่างอ่าตะวันตกแล้วตรงก็ดูบัตรตะวันตกได้นะคะโอเคดินพุศกันมังกรอ,อาจารย์เปิดไพ่ให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไพ่ใบแรกของคุณเป็น the chariot ช Ch าริออต พักนี้คุณยังต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยอีกมากยังเหนื่อยอีกนานเรียกว่าความมุ่งมั่นแต่คุณมีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะไปในสิ่งที่ถึงฝั่งฝันได้ชาริออดเป็นไพ่แห่งพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังแห่งความมีพลังแห่งการ พักดันให้คุณไปได้ถึงเส้นชัยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าเป้าหมายอยู่ทางไหนเนี่ยคุณจะมองหาเป้าหมายมองหาทิศทางในตัวของคุณเองและคุณจะมีพลังขับเคี่ยวในการเดินทางนั้นไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามถึงยังต้องดิ้นรนถึงยังต้องเน็ดถึงยังต้องเหนื่อยแต่ก็จะไปได้นะคะอ่า รายได้ตอนนี้อาจจะมีรายได้เข้ามาก็จริงแต่รายได้ที่เข้ามาก็ออกจ่ายออกเช่นเดียวกันยังคงเป็นปัญหายังคงเป็นความความเหนื่อยเขาเรียกว่าความเหนื่อยนะคะยังต้องดิ้นรนต่อสู้นะคะบางทีมีความรู้สึกว่าการงานที่เราทำเหนื่อยมากแต่ได้ค่าตอบแทนไม่คุ้มเหนื่อยต้องรับผิดชอบมากนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามการวางแผนสำหรับชีวิตในสภาวะแบบนี้เนี่ย ก็ต้องดินรนต่อไาระวังความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยอาจจะขัดแย้งกับคนที่มีอํานาจหรือไม่ก็ลูกน้องก็เป็นไปได้ความขัดแย้งในด้านของความคิดความคิดอาจจะไปลัทิศขัดทางความคิดเห็นที่ไม่ลรงรอยอดีตที่ผ่านมาการทํางานการทํางานโดยใช้ไอเดียการทํางานโดยใช้ความคิดนั้นสําคัญยังคงยังคงสร้างไรายได้ ยังคงเป็นรายได้หลักของคุณจุนะคะถ้าใครทำงานกับต่างชาติต่างภาษาเป็นงานที่ดีสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้นะคะออืม่าสิ่งเออ่ภาวะที่รอบตัวที่เข้ามาความคิดคือตอนนี้มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแย้งกับ คนร่วมง,งานหรือใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวคุณมีความขัดแย้งกันแต่มันจะผ่านไปค่ะไม่ต้องกังวลใจคุณเริ่มเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดความคิดใหม่มหัวการค้าเราอยู่นิ่งไม่ได้ประมาณคิดหาทางออกหาเงินหาทองหัวสมองหยุดนิ่งไม่ได้แต่ในด้านครอบครัวมีความสุขดีนะคะได้อยู่กันพร้อมหน้าถ้าบางคนยังไม่มีครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องบางคนมีครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่ลูกนะคะ ระวังการไปยุ่งเกี่ยวกับคนผิดกฎหมายหรือการที่คุณจะมีรักซ้อน,อนเข้ามาคุณอาจจะมีจะครอบครัวแล้วแอบไปชอบคนอื่นหรือใครที่เขามีครอบครัวก็าอาจมาชอบคุณก็ได้ในกรณีถ้าเป็นคนโสดระวังไปพัวพันกับคนไม่ดีคนที่ทําผิดกฎหมายหรือไปพัวพันคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วนั่นแหละสําคัญนะคะจัสเตกมาบอกว่าจัสเตก ลองอา่าคุณการเซ็นสัญญาใดๆหรือการลรงนามสัญญาใดๆในการเริ่มต้นทํางานเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นตรวจดูให้ดีการลงนามการเซ็นคาประกันใครก็แล้วแต่ตรวจดูให้ทัท่วทีก่อนก่อนที่จะลงนามเซ็นสัญญาการวางแผนบางทีคุณเริ่มมีการวางแผนในธุรกิจใหม่ๆการที่คุณคิดอะไรไว้ในการที่จะทํางาน ดูเรื่องตรวจเรื่องเอกสารถ้ามีคดีความก็ถามว่าถ้ามีข้อพิพาทมีคดีความอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของคนอื่นก็เป็นไปได้แต่ก็ระวังไว้ถามว่าถ้ามีคดีความจะชนะไหมก็ชนะนะ <c oughs> <c oughs> การเงินก็ยังไปได้อยู่ไม่มีอะไรน่ากังวลการงานยังสามารถยังสามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้แต่อย่างที่บอกอะ ปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็เยอะสิ่งที่แบกรับก็เยอะนะคะเราคุณเป็นคนดื้อมันเป็นคนดื้อนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามเพราะฉะนั้นหัดฟังเสียงของของคนอื่นบ้างนะจ๊ะแต่ King of ครับยังมาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยังมีความมั่นคงทางอารมณ์อยู่คุณจะควบคุมอารมณ์ ได้ดีคือจริงๆยังมีทุนมีหลอนมีสมบัติพระสถานอยู่นั่นแหละแต่เกิดความกังวลสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในใจนะตอนนี้กลัวว่าคุณจะตกงานไหมใดบางคนกลัวมากเลยกลัวว่าจะตกงานกลัวว่าจะเกิดข้อผิดพลาดและทำให้คุณตกงานได้หรือเปล่ากลัวจะทะเลาะกับใครเจ้านายก็ได้คนที่มีอำนาจเหนือ,อคุณอนะ่ะอ่า สิ่งที่คุณกลัวลึกๆอยู่ในใจอ่ะการตกงานเพราะช่วงนี้มันมันอาจจะเป็นสภาพของการที่อยู่ในโควิดใช่ปะมันก็อาจจะทําให้คุณกลัวถึงความไม่แน่นอนในความไม่แน่นอนในบริษัทนั่นแหละถามว่าชีวิตจะดีไหมก็ดีนะดีนะเหนื่อยหน่อยแต่ชีวิตก็ไปได้ดีนะแต่ยังต้องเหนื่อย ทุกชีวิตต้องเหนื่อยค่ะทุกชีวิตต้องเหนื่อยบางครั้งนะการทำงานที่ร่วมมือกับคนอื่นบางครั้งมันเกิดอาการแบบเบื่อเกิดอาการเบื่อเกิดอาการอยากจะเดินออกไปจากสิ่งที่เป็นอยู่บางทีนะคะบางคนไปทำงานไกลบ้านนะคะต้องเดินทางการทำงานต้องใช้ระยะทางในการเดินทางไปเดินทางกลับประมาณนั้นบางทีอยู่ในอาการที่มีเรื่อง การเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกสบายนะให้ระวังเรื่องของการเดินทางอาจจะรถเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนระวังไว้ให้ดีนะคะช่วงนี้เรื่องระวัง3เดือน6เดือนเนี้ยเนี่ยไพ่ของอาจารย์ดูได้1เดือนถึง6ถึง8เดือนไพ่จะอยู่ในรดอะนนี้ถ้าอะไรยังไม่เกิดมันจะเกิดนะคะระวังความรุนแรงในด้านของอารมณ์ความรุนแรงในด้านของอารมณ์ไม่ว่าจะ ความรุนแรงคุณอาจจะงดหิดอยู่สมมุติว่าคุณอาจจะงดหิดอยู่ครอบครัวพูดอะไรเข้ามาแล้วมันมันทาให้คุณงุดหงิดอนะ่ะมันก็เกิดความอารมณ์ที่ฉุนเฉียวรุนแรงได้ความรุนแรงทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนที่ทํางานนะคะระวังด้วยบางครั้งบางทีเนี่ยการการที่ <c oughs> เจออะไรที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเจออะไรที่มันไม่ราบลื่นเจออุปสรรคอะไรก็ตาม มันทําให้คุณรู้สึกแย่บางครั้งก็ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามแต่คุณก็ยังตต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนต่อไปไม่ย่อท้อค่ะแบบหนึ่งนะถ้าคนที่มีเรื่องขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความใดๆถามว่าจะชนะไหมมีโอกาสชนะนะการไปเซ็นสัญญาใดๆก็ตามโหจะติแต่คุณกลัวเนาะคุณเกิดความกลัวอืม เกิดความกลัวเกิดความกังวลนะคะในด้านของความรักหระคนโสดมีคนรักไหมนั่นแหละที่บอกว่าระวังการไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วแต่คนอื่นมาชอบคุณก็เป็นได้นั่นแหละสิ่งที่กัไอ้นี่คุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมมีสิมีนะอาจจะเป็นเพื่อน,อนร่วมงาน อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนสมัยปถมมัธยมมหาลัยมีคุณมีคนเข้ามาเนืองๆคุณเป็นคนที่พูดจาดีคุณเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจใครได้ดีมากเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนฉลาดจะจะอยู่กับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามบางทีชีวิตคุณมันไม่ต้องกลัวชีวิตคุณมันพลิกผันได้ตลอดเวลานะคะมีคนเข้ามาแหละแต่ตอนนี้คุณเบื่อนหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือให้คนที่คุณมาชอบคุณอะ ที่เขามาตือคุณหรือมาชอบคุณหรือมาทักคุณอ่ะคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคุณอาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบแต่้คนที่คุณชอบเขาน่ะเขาดันไม่ชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาประมาณนั้นนะจ๊ะความกังวลใจที่เกิดขึ้นอยากกังวลใจมากค่ะคุณยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณมีสิบเหรียญสิบถ้วยความสุขยังมีครอบครัวพร้อมบริบูรณ์แล้วก็คุณมีแรงขับเคลื่อนด้วยด้วยครอบครัวเป็นหลัก อาจจะได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวอาจจะได้กำลังใจจากครอบครัวอาจจะมีครอบครัวไว้เป็นเป้าหมายที่ไว้วิ่งชนเหมือนคุณต้องรับผิดชอบครอบครัวและคุณก็พยายามที่ต้องทำพยายามที่จะมุมานะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวสบาย เพื่อให้คนรอบข้างสบายเพื่อให้คนที่เขาได้อยู่กับเราสบายเพราะฉะนั้นนั่นคือแรงขับเคลื่อนของคุณแรงผลักดันที่คุณจะต้องสู้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ไม่คิดจะถอยบางครั้งนะเดอร์ชาริออมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามุทะลุแต่ว่าเป็นคนที่สามารถรับผิดชอบอะไรได้ดีมากๆนะคะชาริออรเป็นไพ่ใบหลักของคุณเลยอ่ะเป็นพลังงานหลักนะ่ะความมุ่งมั่น ที่คุณปรารถนาในการทำงานหรืออะไรก็ตามรับรองคุณจะประสบความสำเร็จแน่ในการทำงานอาจจะเกิดการแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกนะคะหรือว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะทำดีไหมสิ่งนี้ทำดีหรือไม่ทำดีทำดีหรือไม่ทำดีมีความรู้สึกลังเลแต่ความรังเลนั้นหยุด ฉุกคิดแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็จะทะยานไปไกลนะคะไม่ต้องห่วงเส้นทางนี้อีกยาวไกลแต่ยังไงคุณก็จะสมหวังไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุดนะคะส่วนคนที่มีเข้ามาไหมอาจารย์ว่ามีนั่นแหละแต่อย่างที่บอกลองมองดูงอาจจะเป็นคนร่วมเพื่อนร่วมงานก็ได้มาจากเพื่อนร่วมงานมาจากเพื่อนเก่านะคะ อาจจะไปเจอกันในงานสังสรรค์ปาร์ตี้ลันลาลันลาล่องลอยก็เป็นได้เออบางครั้งก็อยากพักเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อกับสิ่งที่ต้องแบกรับเพราะฉะนั้นกำลังใจคือสิ่งสําคัญคุณมีกําลังใจคือครอบครัวครอบครัวกําลังใจที่สําคัญคือครอบครัวนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชี่ันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอสไซเอฟอีศูน e ย์สามสองเก้าวายเเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะรีโมทอาจารย์กดไม่ได้